ค่ะในช่วงนี้นะคะพาแฟนเพจของสำนักข่าว INN ค่ะมาดูบรรยากาศการแจกสิ่งของนะคะหรือว่าแจกอาหารค่ะภายในซอยเทพลีลานะคะหรือว่าซอยรามคำแหง39ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยทางของสสส.นะคะร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็มีการประสานกับทางสำนักงานเขตวังทองหลางนะคะเพื่อที่จะมาจัดจุดแจกอาหารค่ะบอกว่าเป็นโครงการปันอิ่มอุ่นใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะที่จะอิ่มแล้วก็จะรอดไปด้วยกันค่ะโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะที่เขามาคอยอำนวยความสะดวกค่ะแล้วก็ในการแนะนำประชาชนที่มารับบริการอาหารตรงจุดนี้นะคะว่าให้เว้นระยะห่างค่ะหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งก็ต้องมีแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะมารับบริจาคของนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดเรื่องของโครงการนี้กันสักเล็กน้อยนะคะถ้าจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงยิ่งเกิดขึ้นมาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับโดยท่านอาจารย์ยักษ์นะครับดร.วิวัฒน์สารยกรรมธรนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับโดยที่ร่วมกับมูลนิธิสสส.นะครับก็มีโครงการว่าเราจะแบ่งปันน้ำใจยังไงให้กับคนไทยนะในระหว่างที่เรามีวิกฤตนะโดยที่หลักการของเรานี่ก็คือเราทำกสิกรรมตามแนวทางธรรมชาติแล้วก็เดินตามรอยเท้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยทำการเกษตรอินทรีย์นะครับผลผลิตทั้งหมดที่เครือข่ายทำอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ก็ส่งมาที่ร้านของเราร้านอุ่นรักอิ่มใจอยู่ทาวน์อินทาวน์ซอย6เนี่ยนะครับนะซึ่งผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์นะครับแล้วก็เป็นทีมงานโค้งหนองนาวิศวะขอนแก่นนะครับนะก็ร่วมมือกันนะครับโดยการที่รับผลิตภัณฑ์จากพี่น้องทั่วประเทศเครือข่ายเราเรียกว่าเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินะครับโดยที่เราเอาผลิตภัณฑ์อินทรีย์เหล่านี้มาแปรรูปนะครับเป็นอาหารนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องในภาวะวิกฤตนะครับในภาวะที่นะข้าวยากหมากแพงนะครับเราจะไปกินจุดยังไงบ้างคะตอนนี้เรามีเริ่มต้นอยู่ทั้งหมดอยู่3จุดนะครับจุดหนึ่งก็คืออยู่ที่ทาวินทาวเนี่ยวังทองหลางนะครับอีกจุดหนึ่งคือที่คลองเตยที่คลองเตยก็จะเป็นโครงการคลองเตยดีจังนะครับนะฮะและอีกจุดหนึ่งกำลังจะเริ่มกำหนดจุดอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะกระจายตัวทั่วประเทศครับนะแต่ตอนนี้จะเริ่มที่จุดนี้ก่อนเพื่อดูว่าเราสามารถทำอะไรได้ไหมซึ่งตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของการส่งวัตถุดิบเข้ามาตอนนี้วัตถุดิบล้นร้านแล้วครับตอนนี้ก็คือก็เลยพยายามที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นอาหารนะครับแล้วก็ส่งผ่านเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องนะครับนะฮะได้บรรเทาในเรื่องของความทุกข์ร้อนในช่วงนี้เพื่อเป็นการช่วยนะครับเหมือนกับแสดงความพลังความสามัคคีนะครับนะฮะสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนะฮะทรงสอนพวกเราก็คือเรื่องของการให้นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาของการให้สิ่งที่เห็นก็คือนะพี่น้องเครือข่ายเวลาที่เขาทําเกษตรกรรมแล้วเขาทําเกษตรกรรมแล้วผลผลิตเนี่ยนะเขาเหลือจากการที่เขาใช้กินนะครับใช้เพื่อพอเพียงในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยที่เหลือจากพอก็คือเขาจะมอบให้คนอื่นนะครับนะฮะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงสอนพวกเรามาอยู่เสมอเรื่องของการให้นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่เราไม่ครับเราเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วครับวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปทุกวันเรื่อยๆนะครับช่วงเวลาก็คือช่วงเวลานี้ครับนะเพราะว่าที่ร้านจะต้องมีการเตรียมอาหารนะครับเราก็จะเริ่มเตรียมประมาณสักประมาณบ่ายสองก็จะเสร็จประมาณสี่โมงเพื่อตรงกับเวลาที่เลิกงานนะครับนะแรกเริ่มเราก็จะเป็นอาหารกล่องอาหารชุดนะครับนะเมื่อความน้ำใจของพี่น้องมาเนี่ยมาทั้งรูปข้าวสารมาทั้งรูปผักผลไม้เนี่ยเราก็เริ่มเรื่องของการแปรรูปแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มแปรรูปเริ่มทำอาหารที่เป็นการแปรรูปเช่นมะม่วงที่ส่งมาเป็นลูกๆเลยเราก็มาทำมะม่วงกวนนะครับนะอย่างข้าวสารที่มาเนี่ยเราก็แจกนะฮะเราจะแบ่งแจกเป็นถุงๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะเพื่อให้1มื้อ1อิ่มสำหรับ1ครอบครัวนะครับนะฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะได้รับน้ำใจที่มาจากพี่น้องทั่วประเทศครับนะนี้เราอยากจะมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่
อาจจะมีจิตศรัทธาใจบุญแล้วก็อยากจะแจกของแบบนี้ค่ะควรจะแนะนำค่ะแนะนำก็คือนี่แหละครับนะฮะก็คือสามารถที่เข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับนะฮะหรือว่าสามารถที่จะบริจาคนะครับเป็นได้หมดครับจะเป็นทั้งเรื่องของปัจจัยนะครับเรื่องของกำลังทรัพย์นะเรื่องของวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบของท่านถ้าเกิดเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติไม่มีเคมีเจือปนเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับหรือถ้าเกิดใครมีกำลังในเรื่องกำลังกายนะครับนะฮะและกำลังสติปัญญาก็มาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำมาช่วยกันแจกนะฮะยินดีครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้ทั้งหมดเลยครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่คะก็เป็นกิจกรรมโครงการดีๆที่ทางอาสาสมัครภาคประชาชนนะคะทางสสส.ที่ร่วมกันนะคะมาทำประกอบอาหารแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขตวังทองหลางหรือว่าพื้นที่ของรามคำแหง39นี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนค่ะที่ทยอยเดินทางมาเพื่อรับในการแจกอาหารนะคะแล้วก็มีข้าวสารเป็นถุงเล็กๆที่เขานำมาให้ด้วยนะคะก็อย่างที่พูดคุยเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนำมาจากทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เขาจะเป็นทำเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะทำไปได้เรื่อยนะคะเริ่มทำมาตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีการขยายไปในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีทั้งพื้นที่ของเขตคลองเตยด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เรานำมาให้แฟนเพจได้ติดตามกันนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนไทยที่ไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันนะคะในภาวะสถานการณ์แบบนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอตัดไลฟ์เฟซบุ๊กเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ